สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในเกมที่13ประจำเช้าวันพุธที่20ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ Bristol City เปิดบ้านแพ้กับ Nottingham Forest 1-2 Derby เสมอ Luton Town 2-2 Crystal Palace เฉือนเอาชนะ Blackburn 1-0 Sheffield United แพ้ให้กับ Millwall 1-2 แล้วก็ Stoke City แพ้ให้กับ Bournemouth 0-1นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงก็เป็นบอร์นมัธเก็บไป31คะแนนอันดับ2เวสต์บรอมมี25อันดับ3กับ4เป็นฟูลแลมกับโคเวนทรีมีทีมละ23อันดับ5 6เป็นทางควีนส์พาร์คแล้วก็สโตคมีทีมละ21อันดับ7ฮัดเดอร์ฟิลด์มี20อันดับ8เรดดิ้งมี19อันดับ9กับ10เป็นลูตันทาวน์กับมิลวอลมีทีมละ18อันดับ11กับ12ครับเป็นทางแบ็กเบิร์นกับฟอร์เรสต์มีทีมละ17อันดับ13บริสตอลซิตี้มี16อันดับ14ถึงอันดับที่16ฮะมีมิดเดิลสเบอร์เชฟยูแล้วก็แบ็กพูลมีทีมละ15อันดับ17สวอนซีมี14อันดับ18แล้วก็19อย่างเพรสตันกับเบอร์มิงแฮมมีทีมละ12อันดับที่20ครับคาร์ดิฟซิตี้มี11อันดับ21เฮาซิตี้มี9อันดับ22กับ23อย่างบาร์นส์ลีย์แล้วก็ปีเตอร์โบโลมีทีมละ8ส่วนดาวสุดท้ายก็เป็นดาร์บี้เคานตี้ที่เก็บไป4คะแนนในขณะที่ดาวสันโวล่าสุดยังคงเป็นอเล็กซานดรามิโตวิชที่ยิงไป12ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันนี้ยังคงมีฟูลแลมครับเปิดบ้านเจอคาร์ดิฟฮาร์ดเดอร์ฟิลด์เจอเบอร์มิงแฮมฮาวเจอกับทางปีเตอร์โบโลมิดเดิลสเบอร์เปิดบ้านเจอบาร์นส์ลีย์เพรสตันพบโคเวนทรีโซนซีเจอเวสต์บอมแล้วก็เรดดิ้งจะเจอกับแบ็คพูล